ครงการพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ภาษาบาลีอักษรโรมันโดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก51ท่านเป็นที่ปรึกษาโครงการปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้วและออกเผยแพร่ทั่วโลกตั้งแต่วันที่22เมษายนพุทธศักราช2539การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านพุทธศาสนาเถรวาทโดยเฉพาะคำสอนดั้งเดิมในยุคพุทธกาลกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหอสมุดโบทเลียนคิงส์คอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนและมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์กประเทศไอร์แลนด์โครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งประเทศจีนโครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาสิงหลกับสถาบันซีบ้าประเทศศรีลังกาโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่สำคัญของโลกทุกสายจารีตให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลภาพดิจิตอลและจัดทำเป็นฐานข้อมูลพระไตรปิฎกเพื่อการค้นคว้าในอนาคตปีพุทธศักราช2547จัดตั้งสถาบันวิจัยดีรีเพื่อทำหน้าที่ในการค้นคว้ารวบรวมคัมภีร์โบราณและคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาซึ่งประจัดกระจายอยู่ในนิกายต่างๆทั่วโลกโดยได้ลงนามความร่วมมือกับนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียมหาวิทยาลัยออสโลประเทศนอร์เวย์